ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีมาด้วยกันนะครับอีกคนนึงแพ้คะแนนอีกคนนึงแพ้น็อกนะครับนี่เทียบฟอร์มให้ดูนะครับราคาเล็ก170 ซม. 17 ปีนะครับจากบางเสาธงสมุทรปราการครับส่วนทางด้านศิลาเพชร17 ปีจากอำเภอเมืองพัทลุงแต่ว่าตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์เรียบร้อยแล้วครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามาตรฐานค่ายมวยครับก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับทั้งคู่นะครับทั้งซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็เกียรติทรงฤทธิ์ครับโดยเฉพาะเกียรติทรงฤทธิ์ผลงานนี้มากมายครับหัวหน้าคณะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัด026882324ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินนะครับแล้วก็จะมอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกปรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทับยากก็ไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรัตน์ผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาเวทีครับยกที่1คู่ที่2นะครับ116ปอนด์เท่ากันครับยืนกันใกล้ๆแล้วครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าต่างคนต่างพ่ายให้กับทางด้านของฤทธิพันธ์มาแล้วครับทางด้านศิลาเพชรกางเกงสีแดงนั้นแพ้คะแนนให้กับฤทธิพันธ์แล้วครับนาคาเล็กนี่พ่ายน็อกให้กับฤทธิพันธ์เสียท่าตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกเลยครับทางด้านของขยับสะโพกจะเตะนะครับแต่ว่าโดนทางด้านของนาคาเล็กถีบซ้ายเปรี้ยงเข้าให้ครับเอาล่ะครับล้มไปก่อนนะครับเอาเตะขวาเบาๆได้ครับศิลาเพชรครับถ้าโดนแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวเครื่องติดนะครับแล้วเครื่องน่าจะติดเร็วครับเอาคืนนะครับพยายามจะเอาคืนครับทางด้านของศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรกับนาคาเล็กใกล้ๆครับใกล้ๆนี่คือดาวรุ่งในสังกัดของค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับในอดีตที่ผ่านมาเคยสร้างอุ้ยเสี่ยวป้อเคยสร้างวิศนุพรแล้วก็นักมวยดังๆในสังกัดระดับวงการมวยมาแล้วเยอะแยะมากมายครับในขณะที่เกียรติทรงฤทธิ์ครับภายใต้การดูแลของเบนเกียรติทรงฤทธิ์นาทีนี้ก็เรียกว่าไม่เป็น2รองใครครับในเรื่องของการทำมวยนะครับปล่อยออกมาแต่ละคนแต่ละคนคุณภาพล้วนๆครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ก็มีมากมายหลายคนครับออสน้อยเกียรติศักดาอัศวินเกียรติมนเทพนะครับช้างเผือกเล็กแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับในขณะที่ทางด้านของสุจิตเบี้ยวมีแก้วก็คมพยักษ์เลยครับหมดยกที่1สรรพคุณในขวดเดียวคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัท02-0265888แล้วก็โสม OTD ดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทแล้วก็ปาโลอาเล่นะครับจัดศึกสอยิ่งเจริญการช่างวันที่24 กรกฎาคมนี้ครับที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูโชคนำทรัพย์สัตว์กับทางด้านของวันสงกรานต์ครับนี่คือคู่มวยนะครับปาโลอาเล่นะครับจัดรายการสอยิ่งเจริญการช่างในวันที่24 กรกฎาคมนี้ครับที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอีกหนึ่งครั้งกลับมาแล้วครับป๋าล่อครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับก็กลับมาช่วยกันเป็นพลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนมวยไทยครับหลายๆโปรโมเตอร์ภูธรครับกลับมาแล้วนะครับส่วนรายการยิ่งใหญ่นะครับเบิร์ธเดย์ในหัวสุพิษพิทักษ์ธรรมครับย้ำกันอีกครั้งครับย้ำบ่อยๆครับเพราะว่าใหญ่เหลือเกินครับวันอังคารที่2สิงหาคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับแสงมณีเจอกับเฟอร์รารี่ครับก้าวหน้าเจอกับหลังขาวปตักเทพแลกเดือดกับก้องไกรครับเสกสรรอัดกับเพชรเมืองศรียอดเหล็กเพชรพบกับเพชรธงชัยขมปตักอัดก้องธรณีเฮอร์คิวลิสเจอกับอเล็กซ์สุรชัยครับล้างตากับปานเทพครับแล้วก็วัชรพลเจอกับขาวพองพร้อมมวยดาวรุ่งทางภาคใต้เต็มอัตราเลยครับอลังการสถานแดนใต้นะครับวันท้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับซุปเปอร์ไฟครับอีก1รายการอีก1นัดนะครับเจอกันวันที่2สิงหาคมนี้ครับบนเวทีครับครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของนาคาเล็ก
ดาวรุ่งในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับถอยออกมาศิลาเพชรเอาละครับเตะขาเจาะยางนะครับหมัดขวามาเรียกว่ามาอยู่ที่ดีครับมาอยู่ค่ายใหญ่แล้วนะครับทางด้านของศิลาเพชรนะครับพีพีสุวรรณรัตน์หรือว่าศูนย์กีฬาตำนานนะครับเปิดเกมขยับเข้าหาครับในขณะที่ทางด้านของนาคาเล็กเกมรับก็ยังเหนียวหนึบเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันครับเนี่ยครับดึงนิดเดียวครับยังไม่มีใครพลาดครับพลาดก็พลาดแบบเบาๆครับหมัด 1-2 ของนาคาเล็กครับจับได้ครับศิลาเพชรจับได้ก็จริงแต่ว่าตีไม่ได้ครับแหมคางนี่มากันอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้คางนี่กรรมการก็ต้องเตือนด้วยนะครับไม่งั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องครับนักมวยก็ออกกันอยู่เรื่อยครับมันไม่ใช่อาวุธนะครับไปดีกว่าครับหมัดดีกว่าศอกดีกว่าเข่าดีกว่าครับเนี่ยครับต้องอย่างนี้ครับงัดศอกอ้าวกรรมการเรียกออกมาเอาละครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานีมุ่งผิวนะครับเดินต่อครับทางด้านของศิลาเพชรแต่ว่าเนี่ยครับนาคาเล็กที่มาไหว้ครับหมดยกครับชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งครับงานครับเป็นจังหวะเกมเดินของศิลาเพชรครับหมัด 1-2 ของนาคาเล็กก็ยังโดนไม่ดีกันเท่าไหร่ทั้งคู่แหละครับเชื่อว่ายกนี้แหละครับแผนเปิดปล่อยของแหละครับนี่แหละครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับต่อครับบนเวทีครับยกที่3นะครับเริ่มทางของการแข่งขันแล้วครับของคู่ที่2ศิลาเพชรกับนาคาเล็กนะครับที่ผ่านมาก็เรียกว่ากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจกลับมาทำร่างกายเอาไว้แล้วครับทั้งคู่นะครับมีรายการต่อเนื่องทุกเดือนครับแล้วครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นน่าจะถึงอาวุธนะครับแล้วครับเกาะในทางด้านของศิลาเพชรครับมีได้ไม่ได้ครับเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่อยู่ที่วงในนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครตีใครครับเอายัดเข้าไปเตะขาเจาะยางถึงตัวแล้วครับทางด้านของนาคาเล็กแหมเกือบเสียท่าครับจังหวะนี้ครับโชคดีครับยังยัดซ้ายแล้วก็ตั้งกระแพงขวาก็ไว้ได้ครับเดินเร็วนะครับนาคาเล็กเนี่ยครับแผนปาชาดาครับถึงตัวอยู่ที่ว่าจะตีได้ไหมครับตีเข่าขวามาเอาล่ะครับตีมาตีคืนครับขวามาครับขวาอีกทีนึงครับเจอสายโต้ครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกแล้วครับกรรมการเรียกมาธานินทร์ภูมิผิวนั่นแหละครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยครับได้ใจแล้วครับคุณภาพนะครับคุณภาพนี่ต้องบอกว่าเต็มร้อยแน่นอนครับแต่ละคู่แต่ละคู่ครับจอดร.วิชิตกันกองด้วยตัวเองนะครับอย่างดีครับก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับที่รับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดหน้าจอ PPTV HD 36ในเวลานี้ครับมาเอาละครับแข้งขวาถึงก่อนครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของนาคาเล็กอ้าวชนอย่างเดียวแต่ว่าศิลาเพชรแกมีเหลี่ยมแกขวางเลยอ้าวสับไปแต่เข็มละ500บาทจากอันตรสินนะครับต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าขยันเลยครับนาคาเล็กยกนี้ครับเตะเอาไว้ครับศิลาเพชรจับได้แล้วครับตีเข่าซ้ายครับตีหนักตีเบาไม่รู้นะครับแต่ว่าออกไปเรื่อยครับศิลาเพชรก็พยายามโต้ครับกรรมการธานินทร์แยกออกมาครับหันมามองทีมงานหน่อยครับศิลาเพชรถึงตัวอีกแล้วครับนาคาเล็กอ้าวบิดไม่ล้มอ่ะยกซ้ายบังเอาไว้ลุ้นกันที่วงในนะครับอย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าใส่กันยับเลยครับนี่ครับวงในครับใครดีใครครับเนี่ยครับซ้ายเสียบแล้วคาไว้ครับทางด้านของนาคาเล็กศิลาเพชรเอาละครับขยับเดินบ้างแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของนาคาเล็กชิงเดินก่อนแล้วครับเอาขาซ้ายเหน็บเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วนะครับตั้งแต่นาทีแรกมาจนถึงตรงนี้แล้วครับแม่แค่ชนอย่างเดียวเลยนะครับนาคาเล็กแค่สูงวิญญาณแบบฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมคุ้งเข่านิวเคลียร์เลยโดยจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยคุ้งเข่าพลังมาเลยนะครับโอ้ไปมุดหัวบ่อยครับ3จังหวะ3ครั้งซ้อนๆครับงัดศอกครับศิลาเพชรตีเข่าขวาครับเอาคืนบ้างแล้วครับเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ครับมวยไทยครับหมดยกครับเดี๋ยวมาคืนยกหน้าในขณะที่มีทางด้านของศิลาเพชรพยายามจะหาเหลี่ยมนะครับเด้งสู้เหมือนกันครับโอ้โหแลกเข่ากันมันยศนะครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีบกขาคนรักบ้านเกิดดูนะครับลุยกันเต็มที่เลยทีเดียวนี่นะครับอ้าวแล้วก็อดีตสจ.เขียนจินดาวงศ์นะครับ
พบปะเชิญพบปะสังสรรค์วันเบิร์ธเดย์ลูกสาวด้วยนะที่หัวหน้าค่ายเฉนารงคอหงนะครับหาดใหญ่สงขลาอ้าวไปได้บอกมายกที่4ครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวแยกครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับศิลาเพชรนาคาเล็กแหมพยายามปิดเกมเดินของศิลาเพชรครับเดินเข้ามาหาก่อนครับแกจับดีครับจับได้เหนือกว่าแล้วครับศิลาเพชรเดินหุบซ้ายครับเข้ามาเหลี่ยมนี้แหมจบยังไม่ได้เห็นคำโตนะครับจังหวะตีเข่าครับทีขวาครับงัดศอกซ้ายครับแทงขวาครับเนี่ยครับจากที่ขวางได้ชักจะขวางไม่ได้แล้วครับศิลาเพชรนะครับอย่าประมาทการจะตกนะครับหน้าอย่าเชิดนะครับทางด้านของนาคาเล็กนะครับเอาละครับทีมาไว้ครับกดดันทีมาไว้ครับโอ้โหทีบซ้ายหน้าครับทีบยัดไปเลยครับเข่าขวายัดเข้าไปศิลาเพชรครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับโอ้ยทีบล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหทีบลูกนี้เหมือนกับโรเบิร์ตกันนอนเซ็งเลยอ่ะนี่เขาเรียกว่าทีบยาวกว่าหอกโอ้โหทีบยาวเลยนะครับนาคาเล็กน้ำเงินฝ่ายแดงศิลาเพชรครับชกด้วยความมั่นใจแล้วนะครับนาคาเล็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับกรรมการเรียกออกมาครับหันไปมองทีมงานครับใครก็ช่วยไม่ได้แหละครับตอนนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเองครับศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานยิกยักยิกยักครับ2จิต2ใจครับโดนทีบอีกโอ้โหสบายแล้วครับหมัดขวาครับนี่ครับต้องมาให้ไวเลยครับหมัดกับศอกของศิลาเพชรนั่นแหละครับยังมีเวลาอยู่นะครับศิลาเพชรพยายามจะพยักหน้าท้าด่วนชวนแรกแหละครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับนาคาเล็กไม่แรกด้วยนะครับวงในล็อกเอาไว้แล้วครับเรียกว่าเอาแบบชัวร์ๆแล้วนะครับไม่ชัวร์ไม่ออกแล้วครับทางด้านของนาคาเล็กนะครับเนี่ยครับหันมาต่อยเกมรับเลยครับช่วงสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายของยกที่4หมัดขวาครับศอกขวาเรียกว่าคิดแล้วต้องออกเลยนะครับช้าไม่ได้ครับเวลานั้นมันไล่หลังครับปัด1 2วงในรัดล่างเอาไว้ครับศิลาเพชรกรรมการแยกออกมาแม่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วน้ำเงินนาคาเล็กทำให้ได้อ้าวท่านคอก็รับอีก10,000จากอาจารย์ซินด้วยเข็มละ500คนไหนแตกนะนะวินัยวีระผู้ชมแจกไม่อั้นตลอดเลยนะครับยังไม่ลดละความพยายามครับเข้าไปครับศิลาเพชรพยายามจะต่อยนะครับผิวล่ะครับนาคาเล็กตอนนี้ครับยัดซ้ายครับโอ้จุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่ยก3นะครับนาคาเล็กเหยียบคันเร่งขึ้นมาครับวงในนี่สบายใจหายห่วงครับเตะซ้ายหน้าหมดยกครับได้ทีขี่แพะไล่แล้วครับทางด้านของนาคาเล็กนะครับดูนะครับเต็มโชว์เลยครับยกที่ผ่านมาครับถีบยัดเข้าไปครับโอ้โหศิลาเพชรต้องบอกว่าเจอโจทย์ยากแล้วครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงถีบล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหถีบตรงนี้เหมือนกับนำขบวนเนี่ยถีบนะสมัยในอดีตเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะมีแต่ให้ก็ให้อีกคนนึงณัฐภัทรศรีอาสานแล้วก็ดร.อภิชาระยับศรีหรือว่าดร.ช้างว่างั้นเถอะนายกสมาคมชาวศรีสะเกษแล้วก็ชูชีพตรีโภคาคนรักบ้านเกิดยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ที่2ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับทุกวันอาทิตย์ครับ 12:15 ครับทาง PPTV HD ช่อง36หมัดขวาครับศิลาเพชรพยายามเดินต่อยตั้งแต่ยก4แล้วนะครับแต่ว่าต่อยวืดไปวืดมาครับยังคลำเป้าไม่เจอนะครับเพราะว่านาคาเล็กไม่ใช่เป้านิ่งครับเป็นเป้าเคลื่อนที่ครับเอ้าแม่โดนเหมือนกันนะครับลำตัวกอดเอาไว้ก่อนครับนาคาเล็กนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับเบสเชียงอวดหรือว่าเบสเชียงใหม่ครับมาแล้วครับฝันแล้วก็กำลังใจครับทางด้านของศิลาเพชรนะครับเครื่องแสนครับต่อยหมัดอย่างเดียวครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับมากรรมการแยกออกมาครับได้โอกาสอีกครั้งครับทางด้านของศิลาเพชรนะครับเอาละครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับเวลายังมีครับเกมก็หมัดกับศอกแล้วครับปัดขวามาแต่ว่าทางด้านของนาคาเล็กก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะครับเอาละครับทีแล้วก็วนออกทางด้านขวาทีไว้ครับเนี่ยครับลูกทีทางด้านนาคาเล็กก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยครับนี่นะครับต้องนึกถึงเลยเรื่องหมัดนะ
ต้องพระเฟืองเวรพลนะครับรายนั้นไม่ต้องห่วงเลยโป้งเดียวโป้งเดียวรู้เรื่องเลยแล้วก็ต่อยท้องระเบิดเถิดเทิงก็ต้องอรชุนน้อยพอมหาชัยนะครับต่อยแล้วครับเตะเบิกทางไปก่อนครับศิลาเพชรมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับยกที่5ยกสุดท้ายนี่หมัดเดียวก็เสียวเป็นล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆมีครับถ้าเกิดมือตกกาดหล่นเดินจงกรมทุกอย่างก็จบถ้าเกิดยังมีความพยายามอยู่ครับพยายามสร้างสรรค์โอกาสอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับของมันโดนกันได้ครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็จบข่าวแล้วครับนั่นแหละครับพิกจับเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของศิลาเพชรนะครับดารุ่งจากพัทลุงครับต้องบอกว่าโดนหลายขนาดเหมือนกันนะครับนาคาเล็กวันนี้โอ้โหโดยเฉพาะลูกทีมครับช่วงท้ายๆปลายยกครับอย่างนี้ก็ไม่มีใครตำหนินะครับต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปแล้วครับก็รอหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดินจงกรมเลยครับนี่แหละครับดูหลังๆมาก็ต้องนึกถึงเลยนำขบวนน้องอีพยุทธ์นี่รายนี้โหลูกทีมเหลือกินเลยแล้วก็โรเบิร์ตนี่โรเบิร์ตกันมอเตอร์ไซค์นะครับไอ้เปรื้อนะพอเริ่มชนะแล้วลูกทีมนี่ไม่ต้องห่วงเลยลูกศิษย์ของสมมาตรของสกุลนะครับนี่แหละทุกวันอาทิตย์เราก็เจอกันที่นี่นะครับพีพีทีวีเพียง10นาทีเศษๆ3แรงดร.วิคิดอรอสมจิตแว่นแก้วท่านนี้มีตาให้ก็ให้แล้วก็ซ้อเอจิตมังนนสนามมวยนี่โอ้โถงมาตรฐานแอร์เย็นช้ำเลยแฟนแน่นขนาดหมดยกครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยสกิปมังนนซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับนำเกิงมีศาสตร์จัดใจถอนทานแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของนาคารเล็กครับดาวรุ่งในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับโอโคราชนะครับนาคารเล็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับก็เรียกว่าเป็นรายที่2ต่อเนื่องจากบารมีเมื่อวานนี้ครับที่เรียกว่าผู้ชื่อเสียงของค่ายมวยซูจิบะหมี่เกี๊ยวกลับคืนมาครับยินดีด้วยครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด